เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมคาริเวิร์ดนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ได้ทำการลงทุนตกปลามาประมาณ4วันแล้วนะฮะ2ตัวกับที่ผมทำคลิปรีวิวไปก็เดี๋ยวเราจะมาลองขายกันดูว่าวันเนี้ยถ้าเราขายแล้วเอาออกมาเป็นเงินเนี่ยจะได้สักกี่บาทกับการลงทุนไป2ตัวตัวละ 3,000 บาทตัวละ 3,000 บาทนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราต้องมาขายปลาก่อนตอนนี้ปลาผมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นปะปลาเต็มเลยแล้วมาขายปลาก่อนฮะไปขายปลากันนี่ขายตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอมันขายทั้งหมดยังไงวะนี่เหรออันนี้ซื้อปลาขายทั้งหมดยังไงวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมเพิ่งเคยขายครั้งแรกอ๋อนี่ไงเลือกทั้งหมดขายทั้งหมดเลยได้ 9.4K หรออ๋อมันทีละ20ฮะแล้วก็ขายไปทีละ20เอ๊บโอ้รอบนี้ได้ 30,000ขายไปให้หมดเลยไม่รู้ว่าได้เยอะมาแค่ไหนก็ตก4วันอะวันละ500ตัวก็ 2,000 ตัวอูปลา 2,000 ตัวแต่ว่ากดขายได้ทีละ20โอ้เราพลาดแล้วเราน่าจะมาขายทุกวันเนาะอย่างนี้โอเคผมขอขายปลาให้หมดก่อนอย่างรวดเร็วเราต้องมาขาย2จอพร้อมๆกันไปแบบนี้เลยไม่งั้นช้าแน่นอนนะฮะขายไปให้หมดปึ๊บ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 โอ้ 2,000 ตัวโอ้เราพลาดอ่ะเราน่าจะขายทุกวันเนาะเราพลาดตรงที่เราไม่ได้ขายทุกวันน่ะเรารอมาขายทีเดียวผมก็คิดว่ามันจะเลือกทั้งหมดแล้วขายไปพรวดเดียวแบบทั้งหมดเลยได้ไงแต่ที่ไหนได้มันขายได้ทีละ20ตัวเว้ยไม่เป็นไรผมว่าจะขายไปเรื่อยๆทำไมมันไม่หมดสักทีวะผมเริ่มท้อกับการขายปลาโอ้โห 2,000 ตัวใช่ไหมเอ 2,000 ตัวขายได้ทีละ20หมายความว่า10ครั้งก็จะ200ร้อยครั้งอ่ะเราต้องคลิกอย่างนี้ไปร้อยครั้งอ่ะคุณผู้ชมผมแนะนำนะใครตกเสร็จนะเอาไปขายเลยอย่าดองไว้แบบผมลำบากโอ้โหกว่าจะครบนะตัวละร้อยคลิกอ่ะสองร้อยคลิกโอ้โหเมื่อยมือเหมือนกันนะไปขายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดฮะโอเคหมดไป1ตัวแล้วคราวนี้เหลืออีก1ตัวโอ้โหได้มา 2.1M นะประมาณ2ล้าน1แสนเหรียญเซเลบนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะแค่ไหนนะอ่ะเหลืออีก1ตัวฮะโอเคหมดทั้ง2ตัวแล้วโอ้โหตัวนี้ได้มา2ล้าน2ตัวนี้ได้2ล้าน1แสนต่างกันแสนหนึ่งนะฮะก็นั่นแหละจากปลาตัวนี้อาจจะดวงดีได้ปลาดีๆเยอะกว่ามันก็เลยขายได้เยอะกว่านะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูวิธีการขายกันฮะไปวิธีการขายเนี่ยให้เรามาที่เว็บw3con.caliverd.io นะเว็บนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเขาจะถามว่าคุณมีเกม account แล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่มีคุณก็ตอบว่ายังไม่มีถ้าคุณมีคุณก็ตอบว่า yeah I have ฉันมีแล้วก็กด connect wallet ปึ๊บเข้าไปแล้วก็เขาจะให้เลือกว่าเราจะ connect แบบไหนถ้าเราใช้ Google Chrome เนี่ยเราก็เลือก Google Chrome แต่ถ้าเราทำในมือถือเราก็เลือกจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้นะแต่ผมใช้เป็น Google Chromeวิธีการก็ไม่ได้ยากครับผมวิธีการก็คือเราก็แค่ connect wallet เนี่ยด้วยเมลเดียวกันกับที่สมัครเกมนะฮะคือสมมุติว่าตัวเกมจอนี้เนี่ยผมล็อกอินด้วยเมลไหนให้เรา connect wallet ด้วยเมลนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้ผม connect wallet ไปทั้ง2กระเป๋าเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูครับผมนี่อันนี้ผมเลือกเป็น Google Chrome นะแล้วก็เลือกนี่แอดเข้าไปคือแอดให้มันเป็นปลั๊กอินใน Google Chrome ไปเลยเปิบเดี๋ยวมันโหลดแป๊บนึงนะมันก็จะเด้งให้มาเราคอนเน็กให้เรามาคอนเน็กรอมันโหลดแป๊บนึงอ่ะนี่มาแล้วกดเน็กแล้วเนี่ยกด sign in with Google แล้วเราก็ล็อกอินอีเมลของเราที่ใช้สมัครเกมเมลไหนที่เราเอาล็อกอินเกมก็ให้ใส่เมลนั้นเข้าไปมีกี่ตัวมีกี่เมลก็ใส่เข้าไปอย่างผมเนี่ยเล่น2ตัวผมก็ต้องมี2เมลใช่ไหมผมก็ทำการล็อกอินไว้แล้วเนี่ยเบราว์เซอร์แอคเคาท์ละเมลนี่เบราว์เซอร์หนึ่งเนี่ยมันสามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้นี่เราก็มากด add โปรไฟล์ตรงนี้นี่เราก็กด create with an account เห็นไหมเรา create account โปรไฟล์ใหม่ได้นะฮะใน Google นะเห็นไหมผมมีโปรไฟล์เยอะเลยเนี่ยเพราะว่าผมเล่นหลายอย่างผมก็ create ไว้นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเชื่อมของมันเองครับผมมันจะเชื่อมกระเป๋าในเกมกระเป๋าอันนี้เองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมเซเลบเนี่ยผมมี2ล้าน1แสนแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเพราะว่านี่2ล้าน2เห็นไหมวิธีเชื่อมไม่ได้ยากแต่ว่าเราต้องมีมาติกได้นะครับมาติกเนี่ยเอาไว้เป็นค่าแก๊สนะครับผมในการแลกอ่ะเดี๋ยวผมขอโอนมาติกอันเนี้ยผมติดไว้6มาติกแล้วเดี๋ยวผมจะโอนไปอีกกระเป๋านึงก่อน
นี่กระเป๋าตัวนี้ยังไม่มีมาติกอ่ะตัวนี้ก็ปล่อยให้มันโอนไปมาคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการขายกันนะฮะผมวิธีการก็คือเรากดที่สวอปตรงนี้นะฮะกดเข้ามาพอเราผูกกระเป๋าแล้วใช่ไหมกดที่สวอปมันไม่ได้ยากครับผมคือเข้าใจง่ายๆเลยคือคุณล็อกอินเกมด้วยเมลไหนใช้เมลนั้นในการสมัครกระเป๋าจำง่ายๆแค่นี้พออันนี้ผมทำในคอมพิวเตอร์คุณจะทำในมือถือก็ได้ในมือถือมันก็จะให้โหลดแอปพลิเคชันตัว Clean Wallet อ่ะเข้าไปในมือถือใช่ไหมพอโหลดแอป Clean Wallet แล้วมันก็จะให้คุณล็อกอิน Google ล็อกอินเมลอ่ะคุณก็เลือกเมลที่คุณใช้ล็อกอินเกมนั่นแหละในการสมัครแอปในการล็อกอินแอปมันก็จะเชื่อมต่อกันอัตโนมัติเลยคราวนี้อ่ะเรามาที่เหรียญเซเลบครับผมปึ๊บเราจะต้องแลกเหรียญเซเลบเป็นแฟนดอมก่อนนะฮะนี่เหรียญเซเลบ1เซเลบจะแลกแฟนดอมได้ 0.12 แฟนดอมนะฮะแล้วมันมีจำกัดไหมไม่รู้ว่ามีจำกัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมแลกไป2ล้านเลยแล้วกันเนาะหน่วย2ล้าน2เลย10 100 พัน 10,000 แสนล้านเราจะได้มาหน่วย10 100 พัน 10,000 แสน 200,000 แฟนดอมผมแลกไป2ล้าน 200,000 นะฮะแล้วเราก็กดสวอปเลยปึ๊บไม่ได้หรอแม็กซิมัมได้2181001เราก็ก๊อปแม็กซิมัมนี้มาเลยมันบอกมันแม็กซิมัมได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้เลยนะฮะสวอปได้ปะได้ไม่ได้วะแม็กซิมัมเซเลบหรออ๋อนี่ไงก็เดี๋ยวนะ F fandom up to 2ล้านต่อ1วันอ๋อวันละแค่2 to be per time วันละ1ล้านหรอน่าจะวันนึงวันละผมลอง2ล้านก่อนแล้วกันหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน2ล้านนะกลมๆ2ล้านไม่ได้น่าจะได้วันละ1ล้านครับผมแลกได้วันละ1ล้านอ่ะแล้วก็1ล้านไปเลยกลมๆมันกลมดีมันง่ายดีเนาะวันละ1ล้านได้วันละ1ล้านได้โอเคเราแลกเป็นเหรียญ P fandom แล้วใช่มั้ยเมื่อกี้ P fandom มันแลกอยู่ป่ะมันแลกอยู่ป่ะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงเนี่ยเหรียญ P fandom ของผมได้แล้วเห็นมั้ยมันมีบาลานซ์อยู่ในกระเป๋าแล้วขอดูซินี่มีแล้วคราวนี้เราก็เอาเหรียญ P fandom เนี่ยมาแลกเป็นเหรียญ fandom ครับผมแล้วก็1,196,079เราเอาแม็กเลยเอาเต็มๆเลยนะเราก็กดสวอปมันก็จะเสียค่าฟรีเหรอเนี่ยเขาจะบอกว่าเสียค่าฟรีเท่านี้หรออ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ได้อีกแล้วเอ้ยข้อจำกัดมันเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมันจะแลกได้วันละเท่าไหร่มันน่าจะแลกหมดไม่ได้เราเอา1เราเอาแบบให้มันใกล้แม็กซิมัมที่สุดเลยแล้วกันนี่โอ้ยอ่ะแบบนี้แล้วกัน 110,000 สวอปได้โอเคว่ะเดี๋ยวเราต้องมาหาข้อมูลเรื่องการสวอปแล้วจอนี้เรียบร้อยแล้วเรามาอีกจอนึงกันเรามาดูว่ามาติกมาหรือยังมาติกมาแล้วโอเคเรารู้เรื่องแล้วนะว่ามันต้องสวอปแบบไหนยังไงบ้างมันได้แค่วันละ1ล้านใช่ไหมเราก็เอาไปเลย1ล้านเป็น P fandom ไปนี่เอาแบบแม็กซ์สุดเลย1ล้านนี่1ล้านสวอปไปปึ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคมาแล้วก็เราเหมือนเดิมครับผม110,000 10,000 100,000 10,000 โอเคแลกเป็นแฟนดอมนะฮะเราไม่รู้ว่ามันแม็กสุดได้เท่าไหร่หรือเงื่อนไขอะไรยังไงเราเอาเท่าที่เรากดได้มันจะต้องไม่ต้องคำนวณอะไรยากเนาะโอเคคราวนี้เราก็รอให้เหรียญ P fandom เนี่ยมันกลายเป็นเหรียญแฟนดอมฮะโอเคตอนนี้เหรียญ P fandom ของผมเนี่ยกลายเป็นเหรียญ fandom เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ให้เราเอาเหรียญ fandom เนี่ย swap มาเป็นเหรียญ CVTX นี่เห็นไหมตรงนี้ fandom เป็น CVTX เรากดปึ๊บเดี๋ยวมันจะพามาที่เว็บ swap ของมันเองนะเรากด swap ครับตรงนี้แล้วเราก็เลือก fandom นี่ fandom เป็น CVTX นี่แล้วกด max เลยกด connect wallet ก่อนนะนี่กด connect wallet install wallet ต้อง install หรอไม่ต้องนี่เรามีกระเป๋าแล้วเรากด connect wallet โอเคเรากด max เลยฮะได้มา44 CVTX นะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะกด confirm ไปแล้วก็กด approve รอ pending กด confirm เป็นภาษาเกาหลีอันนี้ไปหรือยังเนี่ยไปยังวะมัน pending อยู่เขาบอกว่า1เดี๋ยวเราไปทำอีกตัวนึงแล้วกันนะclean wallet นะฮะกดอันนี้ป้าบเข้าไปแล้วก็กด
ยอมรับกด continue กดโอเคกดสวับกด connect กระเป๋าเอ้ยทำไมไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยทำไมไม่มีอ่ะอ๋อมันต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเกาหลีก่อนมันต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเกาหลีก่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองรีเฟรชรอบนึงเอ้ยผมไม่มีกระเป๋า clean wallet วะอ่ะตอนนี้ก็ได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้นะเราต้องไปปิดแล้วเปิดใหม่นี่วิธีแก้คือเราเข้ามาที่ตรงนี้นะถ้าใครเป็นแบบผมนะที่ผมหากระเป๋าไม่เจอมันคอนเนคกระเป๋าไม่ได้ให้มาที่ตรงนี้จุด3จุดตรงนี้แล้วก็มาที่ผมเข้าไปตรงไหนวะเมื่อกี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเซตติ้งตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นี่แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วเปิดมาใหม่คืออันนี้เนี่ยถ้าเลื่อนปิดมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เปิดอีกทีนึงมันถึงจะได้กว่าจะได้นะเออเอาซะใจหายเลยนึกว่าจะใช้กระเป๋านี้ไม่ได้ซะแล้วมาเราไปสวับกันเลยฮะเราก็สวับเหรียญแฟนดอมเป็น CVTX ได้44เท่ากันคอนเฟิร์มแอปพูฟคอนเฟิร์มแล้วก็กดสวับเหลือ 43.9 เหรออ๋อมันหักค่าแก๊สหักอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยเมื่อกี้มันเหมือนมันโหลดนานไปนิดนึงผมก็เลยปิดแล้วทำใหม่อีกทีนึงโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็โอนไปที่เกต IO ครับผมซึ่งเกต IO ในคอมเนี่ยของผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะหลายวันแล้วนะพยายามเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไม่ได้วะผมก็เลยใช้ในมือถือแทนนะผมจะเอากระเป๋าในมือถือเนี่ยกระเป๋า CVTX ในมือถือขายแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะโอน CVTX เข้ามาที่เกต IO ในมือถือแล้วก็ขายเป็น USDT แล้วก็โอนไปที่Exchange ของไทยนะโอเคอันนี้นะ CVTX ปึ๊บแล้วก็เซ็น CVTX ครับผมเลือก CVTX แล้วก็โอนไปที่กระเป๋าเกต IO ผมไม่รู้ว่ามันมี Exchange ไหนบ้างที่มันมีเหรียญ CVTX นะแต่ว่าผมรู้แค่ว่าเกต IO มันมีผมก็เลยใช้เกต IO นะครับผมก็ถ้าใครที่จะเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมไปสมัครเกต IO ไว้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยลิงก์พวกสวับลิงก์อะไรพวกนี้คอนเฟิร์มไปกดคอนเฟิร์มแล้วก็รอครับผมเหมือนมันบอกว่าคอมพลีทแล้วนะแต่ว่าทำไมมันถึงเหลือเท่าเดิมอ่ะอ๋อนี่ไงไม่ใช่อันนี้มาติกนี่เฮ้ยทำไมมันยังไม่มีแท็กอันนี้เลยอ่ะอ๋อมันต้องเป็นเลขกลมๆหรอมันต้องเป็นเลขกลมๆหรออ่ะลองคอนเฟิร์มดูสิปึ๊บไปไหมมันต้องเป็นเลขกลมๆครับผมใส่จุดเหมือนจะใส่จุดไม่ได้ว่ะต้องเป็นเลขกลมๆนะลองใหม่ใส่เป็นเลขกลมๆได้44ถ้วนโอเคคอนเฟิร์มไปได้แล้วคราวนี้ก็รอเหรียญ CVTX เข้าเกต IO นะฮะก็ในเชนโพลิกอนเนี่ยเหมือนมันจะต้องรอคอนเฟิร์ม500บล็อกนะตอนนี้มันคอนเฟิร์มไปแล้ว108บล็อกเนี่ยเราก็เข้ามาดูได้เราก็เข้ามาดูตรงนี้ฮะนี่กดเข้ามาที่กระเป๋าของเราใช่ไหมแล้วก็มา Tech TX History เนี่ยกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้มันก็จะพาเราเข้ามาดูรายละเอียดในการที่เราโอนไปว่าโอนไปไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้มันคอนเฟิร์มไปแล้ว121บล็อกต้องรอมันครบ500บล็อกก็สักพักนึงแหละไม่รู้ว่านานแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอกันไปก่อนนะตอนนี้ก็เหรียญ CVTX ของผมเข้ามาที่เกต IO เรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนี่เห็นป่ะก็เข้ามาแล้วมันจะมีเนี่ยมันตีเป็นเงินบาทให้เรา697บาทนะครับผมแต่ว่าไอ้697บาทเนี่ยคือเราขายแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเรามี2ตัวตัวนึงมันขายเหรียญเซเลบอ่ะได้วันละแค่1ล้านแต่เรามี2ตัวตัวละ2ล้านหมายความว่าเรายังเหลืออีก2ล้านก็เราก็เอา697เนี่ยคูณ2ไปเลยฮะนี่697คูณ2ไปก็เท่ากับ 1,394 บาท1300อ่ะตีไปเลยหารเท่าไหร่วะหาร 3,000 เอ้ยไม่ใช่สิหาร4เพราะว่าเราเล่นมา4วันใช่ไหม1300หาร4เท่ากับวันละ325บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอา 3,000 เนี่ยหาร325ก็จะเท่ากับ 9.2 หรอเฮ้ยประมาณ10วันประมาณ10วันคืนทุนใช่หรอเดี๋ยวนะ697คูณ21,300หาร4ตกวันละ325 6,000หาร325เฮ้ย
ทำอ๋อ18เออ18 18เมื่อกี้เราหารผิดไหมเมื่อกี้เราหาร 3,000 ดิเพราะว่าเออ18วัน19วันตีก็อยู่เกมมันเฉลี่ยมาให้อ่ะเหมือนมันคำนวณออกมาแล้วมันจะให้เราคืนทุน20วันอันนี้ก็ประมาณ20วันแหละถ้าราคาเหรียญขึ้นลงอะไรประมาณ20วันไม่เกินหลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรครับผมเอออย่าลืมหักค่าเหยื่อด้วยนะมันจะต้องมีการซื้อเหยื่อเข้าไปตกเราตกเหยื่อเนี่ยเหยื่อ1ชุดตกได้4วันเราจะต้องซื้อเหยื่อรอบนึงอ่ะก็ตีไป20วันคืนทุนนั่นแหละเนาะถือว่าโอเคนะสำหรับรายได้วันละ325เล่น2ตัวลงทุนตัวละ 3,000 บาท20วันคืนทุนแล้วถ้าเรามีสักสมมุติว่า2ตัวนี่วันละ300ใช่ไหมเราอยากได้วันละ 1,000 บาทเราต้องมีกี่ตัวมี6ตัวว่ะคูณประมาณ 6-7 ตัวถ้าอยากได้วันละ 1,000 นะ 6-7 ตัวอ่ะถ้า7ตัวก็ 3,000 คูณ7ต้องลงทุนไป 20,000 นะครับผมลงทุนไป 20,000 เราจะได้รายได้วันละ 1,000 บาท 1,000 กว่าบาทนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอขาย CVTX เป็น USDT แล้วโอนมาที่สตางค์โปรเอ้ยตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็น Orbit แล้วเนี่ยก็ อย่างที่ผมอธิบายไปแหละเนาะมันก็คือ4วันเนี่ยจะได้ประมาณ 1,300 นะครับผมเฉลี่ยแล้ว20วันคืนทุน4วันได้ 1,300 1วันประมาณ300นิดๆนะฮะ325บาทต่อ1ต่อ2ตัวตัวนึงก็น่าจะประมาณ150บาทนั่นแหละเนาะตอนนี้ผมโอนเหรียญ USDT มาที่ตรงนี้แล้วขายให้ดูไม่ได้มันต้องรอ24ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดนึงนะผมจำข้อมูลเดิมไม่ค่อยได้มันเลยต้องรอ24ชั่วโมงแต่ว่าก็อย่างที่ผมสรุปไปทั้งหมดนั่นแหละเนาะที่ผมขุดมา4วัน1วันสามารถขายเซเลบได้สูงสุดแค่1ล้านเหรียญต่อ1ตัวนะฮะแล้วก็1วันเนี่ยรายได้ต่อ1ตัวอยู่ที่150บาทใช้เวลา20วันในการคืนทุนประมาณนี้สรุปเลยคือแบบนี้นะฮะใครอยากลองลงทุนอยากลองเล่นก็เข้ามาได้เบ็ดมันไม่จำเป็นต้องซื้อเบ็ดแพงสุดเหมือนผมก็ได้มันซื้อลดหย่อนลงมาตามราคาที่เราพึงพอใจนั่นแหละเนาะแต่ว่ารายได้มันก็จะน้อยลงตามราคาเบ็ดนะประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราสนี้ไปละบ๊ายบาย